โชคดีมากๆเลยค่ะได้ถ่ายกวางด้วยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่กุ้งมาเนี่ยไม่เจอแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยๆลงไปค่ะทุกคนไปลงไปดูกันลงไปกันค่ะเราได้เห็นกวางทุกคนดูดิกุ้งอยู่ไกลกับเขามากเลยนะเขาเดินออกมาค่ะเดินออกมาจากพุ่มไม้ตรงนั้นนะคะกุ้งโชคดีค่ะทุกคนที่เจอกวางนู้นมันก็อยู่ตรงพุ่มไม้นู้นไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าอยู่ตรงพุ่มไม้นู้นนะทุกคนเห็นไหมสองตัวเลยสองตัวเลยทุกคนนิ่งๆเห็นไหมทุกคนสองตัวเลยค่ะต้องนิ่งๆคนก็เดินเสียงดังเนาะนี่ค่ะสองตัวเลยค่ะเดียร์ yes เขามองค่ะกุ้งพยายามเงียบไปได้ทุกคนไปได้เขาเดินเข้าป่าไปแล้วทุกคนกุ้งพยายามขยายภาพให้ดูชัดๆโชคดีมากเลยทุกคนได้เจอกวางนี่ค่ะเขาเดินออกมากินอาหารออกมาหาอาหารกินค่ะนั่งส่องดูค่ะทุกคนเขาไม่รู้ว่าเขาจะข้ามกลับมาหรือเปล่านะดูค่ะนี่ค่ะเขาจ้องกุ้งอยู่ค่ะนู่นนะทุกคนมุมทางนู้นเขายังจ้องกุ้งอยู่นะเดี๋ยวนี้มีคนเดินไงอยากเดินไปถ่ายใกล้ๆเหมือนกันค่ะทุกคนเขายังอยู่นะเขายังอยู่เลยนะคะทุกคนเนี่ยมีสองตัวอยู่ตรงนี้ค่ะ
ดูอย่างห่างๆและเงียบๆค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วเขามาเห็นกุ้งค่ะเขาเห็นกุ้งเขาไปแล้วไปแล้ววิ่งเข้าป่าแล้วค่ะทุกคนเขาดูท่าทีอ่ะเขายังเล็มหญ้าอยู่เลยค่ะทุกคนสองตัวเลยนั่นนะคะบรรยากาศธรรมชาติมากเลยทุกคนต้องพูดเสียงเงียบๆเลยนะเดี๋ยวเขาตื่นอันนี้กุ้งใช้ขยายกล้องนะคะก็ได้ภาพชัดดีเหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวกุ้งว่าจะลงไปข้างล่างนี่ค่ะทุกคนขยับเข้าไปใกล้อีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะได้ภาพมุมสวยๆค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเดินหนีไปอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยๆลงไปค่ะทุกคนไปลงไปดูกันแต่ต้องใช้กล้องมือถือถ่ายค่ะเพราะว่ากล้องโกโปรค่ะกุ้งไม่สามารถขยายได้จะใช้กล้องมือถือตัวนี้ค่ะถ่ายเขาเอาค่ะลองดูกันค่ะอันนี้ใกล้แล้วค่ะทุกคนเห็นสองตัวอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู มองกุ้งอยู่ค่ะไปแล้วกุ้งมารบกวนเขาแล้วค่ะทุกคนได้คลิปให้เพื่อนได้ดูสวยๆแล้วค่ะไปแล้วเขาไปแล้วรบกวนเขามากเดี๋ยวเขาหากินของเขาค่ะเขาเดินเข้าป่าไปแล้วค่ะทุกคนป่ะเราไม่รบกวนเขาแล้วค่ะกลับบ้านกันดีกว่าค่ะก็เอาความสวยงามของธรรมชาติมาฝากนะคะทุกคนเรากลับกันดีกว่าไม่รบกวนเขาละนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ชมคลิปวิดีโอกันจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กุ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะต้องเงียบๆค่ะทุกคนต้องเงียบๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกวางเขาตื่นค่ะอ่ะเรากลับกันดีกว่า